เศรษฐกิจของไทยจะเอาอย่างไรกันต่อไปโควิดระบาดรอบ3มันสุดให้ GDP สุดมากขนาดไหนนะครับไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเราวันนี้นะครับก็เป็นทางคุณพัชรพจน์นะฮะนันทรามาศนะครับดร.พัชรพจน์นันทรามาศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับดร.ครับจากโควิดรอบ3ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เรามีแนวทางปรับ GDP ยังไงบ้างครับยังคงไว้ที่ 1.5 ถึง 3% หรือเปล่าฮะ1.5 ถึง 3% อันนี้เป็นประมาณการที่เรามองโควิดระลอก3เข้าไปแล้วนะครับเดิมเราให้ไว้ที่ 2.5 นะฮะก็คือจะเห็นว่าคราวนี้นี่เราบอกว่าด้วยสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะคาดการณ์ได้ยากว่าจะออกในรูปไหนเนี่ยเราเลยให้เป็นช่วงนะครับของการประมาณการคือ 1.5 ถึง 3.5 ซึ่ง 1.5 ก็แน่นอนว่าเป็นเคสที่การระบาดในประเทศเนี่ยอาจจะใช้เวลาค่อนข้างหลายเดือนนะครับในการควบคุมแต่ว่าถ้าเคสที่อาจจะเติบโตได้ประมาณ 3 เนี่ยก็คือว่าน่าจะควบคุมได้ภายในประมาณเดือนนี้หรืออย่างช้าคือต้นเดือนหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องลุ้นกันมากพอสมควรว่าไอ้เคสขาที่จะโตได้ใกล้ๆ3เนี่ยยังจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเลขที่เป็นผู้ติดเชื้อรายวันเราก็ยังค่อนข้างสูงระดับ 2,000 อยู่นะครับครับคือความเสี่ยงในเศรษฐกิจไอ้ส่วนที่เป็นกรอบล่าง 1.5 กับ 3% เนี่ยไอ้แต่ละซีนาริโอของเราเนี่ยมันมีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นกำหนดเกณฑ์บ้างฮะในกรณีที่จะอยู่ในแนวต่ำหรือว่าแนวสูงตรงนี้นะครับครับตัวหลักๆมีอยู่สองเรื่องนะครับคือเรื่องแรกก็คือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทยกันเองที่จะเที่ยวในประเทศนะครับเพราะว่าเราก็เห็นแล้วในช่วงไตรมาส4ของปีที่แล้วใช่ไหมครับถ้าเมื่อเราควบคุมการระบาดได้เนี่ยพอคนไทยออกมาเที่ยวแล้วก็รัฐเนี่ยสามารถที่จะใช้มาตรการสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวนะครับโดยเฉพาะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มเดินนะครับนั่นคือภาพที่เราเห็นเมื่อไตรมาส4ปีที่แล้วคือดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกเลยว่าปีนี้เนี่ยสรุปแล้วเราจะได้เที่ยวกันในประเทศเมื่อไหร่นะครับซึ่งในกรณีที่ถ้าก่อนที่เราจะเกิดโควิดระบาดระลอก3เนี่ยทางศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสประเมินว่าคนไทยเนี่ยจะเที่ยวกันเองในประเทศเนี่ยนับเป็นครั้งเนี่ยคือเป็น115 ล้านคนครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโควิดระบาดระลอก3แล้วก็ผลกระทบไม่นานนักเนี่ยไม่เกิน3 เดือนเนี่ยเราคิดว่าจะลดลงมาจาก115 ล้านคนครั้งเนี่ยเหลือประมาณ99 ล้านคนครั้งนะฮะหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวไทยที่หายไปเนี่ยประมาณ17 ล้านคนครั้งหรือว่าเป็นมูลค่าความเสียหายก็คือประมาณ90,000 ล้านบาทนะครับอันนั้นคือกรณีที่ควบคุมได้ภายในประมาณ3 เดือนคือ GDP ประมาณใกล้ๆ 3% นะครับแต่ว่าในเคสที่มันแย่กว่านั้นก็คือว่าถ้าผลกระทบจากโควิดระลอก3เนี่ยใช้เวลามากกว่า3 เดือนคืออาจจะอยู่ช่วงประมาณ3 ถึง 6 เดือนเนี่ยมูลค่าความเสียหายจากการท่องเที่ยวในประเทศที่เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยอาจจะไปสูงถึง 180,000 ล้านบาทนะครับซึ่งใช่ก็คือเรียกว่าคูณ 2 จากกรณีที่แล้วเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวแรกนะครับที่ทำให้ GDP เนี่ยมันต่างกันเยอะระหว่าง2 กรณีนี้นะฮะส่วนปัจจัยที่2เนี่ยก็คือเรื่องของอุปสงค์ในประเทศก็คือการจับจ่ายใช้สอยประจำวันของเราทุกคนทั่วไปนะครับเพราะว่าอย่างที่วันก่อนที่ทางรัฐบาลก็ให้แนวทางมาว่าคือด้วยสถานการณ์โควิดถ้ายังเป็นแบบปัจจุบันก็คือคนยังออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันในการที่จะใช้มาตรการที่จะมากระตุ้นหรือว่าเยียวยานะครับเพราะว่าอย่างมาตรการอย่างที่ผมเมนชั่นไปเมื่อกี้คือเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยคือช่วงนี้ก็คงจะต้องเลื่อนออกไปก่อนคือทำมาตรการไม่ได้นะครับก็อาจจะมีแค่มาตรการอย่างเช่นอย่างประเภทอย่างเราชนะหรือว่าอย่างคนละครึ่งที่เป็นการใช้จ่ายประจำวันที่สำคัญจริงๆที่จะออกมาได้ แต่ว่ามาตรการกระตุ้นการช้อปปิ้งนะฮะอย่างที่เราอาจจะได้ยินชื่อกันว่าเมื่อก่อนที่ชื่อช็อปช่วยชาติหรืออะไรประมาณนี้เวอร์ชันปัจจุบันไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าจนกว่าสถานการณ์ระบาดจะดีขึ้นเนี่ยมาตรการลักษณะนั้นก็ยังออกมาไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ประเมินเหมือนกันว่าในกรณีที่การระบาดเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ3 เดือนเนี่ยการใช้จ่ายประจำวันอุปสงค์ในประเทศเนี่ยอาจจะหายไปประมาณ 90,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ยาวไป6 เดือนเนี่ยความเสียหายอาจจะประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับเพราะว่าเนี่ยคือนอกจากว่าเราอยู่บ้านเราก็ใช้จ่ายน้อยลงใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นความเสียหายแบบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมแต่ว่าการที่รัฐบาลมีข้อจำกัดในการใช้มาตรการเยียวยากระตุ้นอีกอันนั้นก็ยิ่งทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับดังนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในกรณีที่เราบอกว่า GDP อาจจะโตได้ 1.5 ก็คือเคส3ของเราเนี่ยมูลค่าความเสียหายจากโควิดรอบนี้เนี่ยรวมๆกันแล้วประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทเกือบ 400,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับโอ้โหคือขาต่ำ 1.5% ที่โตได้นี่ก็คือผลกระทบลากยาว6 เดือนแล้วก็มูลค่าไม่เงินอย่างที่ดร.ได้ว่ากันไปนะครับตรงนี้อ๋อครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าความเสียหาย 400,000 เนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลจะใส่เงินเข้ามาบอกว่าประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังทดแทนได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงขาลงก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรนะครับพอจะมีพระเอกอะไรที่พอมาผลักดันเศรษฐกิจในช่วงที่ตอนนี้เราช็อตไปทั้งเรื่องการบริโภคและการท่องเที่ยวบ้างไหมฮะจริงๆมีนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าภาคอุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวนะเราเห็นมูลค่าการส่งออกของเราของประเทศไทยเนี่ยในช่วง3 เดือนหลังเนี่ยเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเติบโตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างเดือนล่าสุดนี่เข้าใจว่าของเดือนมีนาคมเนี่ยเติบโตตัวเลข2 หลักเลยนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าผ้าอุตสาหกรรมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยสามารถรักษาสุขอนามัยไม่ให้โรงงานต้องหยุดชะงักจากการที่พนักงานหรือแรงงานในโรงงานเนี่ยติดโควิดได้เนี่ยเราก็เชื่อว่าตรงนี้ยังเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่เป็น bright spot ของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ก็คือว่าภาคการส่งออกภาคอุตสาหกรรมเนี่ยยังเดินได้นะครับแล้วก็จริงๆจะว่าเดินอาจจะไม่แฟร์ก็คือจริงๆวิ่งได้นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจใหญ่อย่างสหรัฐนะครับหรือประเทศจีนหรือยุโรปเนี่ยอย่างน้อยสหรัฐและจีนเนี่ยเริ่มฟื้นตัวชัดเจนไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คาดการณ์ว่ายุโรปเนี่ยในครึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัวค่อนข้างชัดนะครับโอกาสที่ส่งออกของประเทศไทยโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมปีนี้ที่จะเติบโตได้เกิน 5% นะครับมีค่อนข้างสูงนะครับบางสำนักอย่างเช่นทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็ประเมินว่าการส่งออกของไทยปีนี้อาจจะเติบโตได้ถึง 10% เลยทีเดียวนะครับก็ซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่าดีแมนหรือความต้องการสินค้าไทยจากต่างประเทศเนี่ยน่าจะเติบโตได้เยอะจริงนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างตรงที่ว่าเราอาจจะเคยได้ยินกันก่อนหน้านี้ว่าเรือขนสำหรับขนส่งสินค้านะครับอาจจะมีไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้การเติบโตในระดับ 10% อาจจะเป็นไปได้นิดหนึ่งด้วยข้อจำกัดทางด้านโลจิสติกนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ถ้าสมมติปัญหาโลจิสติกมันคลี่คลายปั๊บเนี่ยก็การเติบโตในระดับ2ดิจิตก็เป็นไปได้ครับโอ้ครับนี่ก็คือพระเอกที่น่าจะประคับประคองภาวะเศรษฐกิจในปีนี้นะฮะในภาวะที่การท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเรื่องของโควิด -19 ระลอกใหม่นะครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับดร.ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับก็เป็นมุมมองทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่เราได้มีการสำรวจกันมาแล้วก็พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายๆคนที่ทำธุรกิจทำการค้าฟังไว้ประเมินไว้นะครับจะได้ตั้งรับกันถูกกรณีดีที่สุดเนี่ยก็อาจจะจบได้ภายใน3 เดือนนะฮะก็ อาจจะทำให้เศรษฐกิจยังมีโอกาสขยายตัวได้หลัก 3% อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดฐานต่ำเองเนี่ยถ้าเกิดมันลากยาวเกินไปอีกเป็น6เดือนเกินกว่า3เดือนขึ้นไปนะฮะก็มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจจะตกลงมาเหลือขยายตัวแค่ 1.5% และที่สำคัญเองเรื่องของกำลังการจับจ่ายใช้สอยอันนี้กระทบหนักจริงๆการท่องเที่ยวก็ถือว่าหนักจริงๆนะครับ